ส่องภาพล่าสุดน้องเกลมากับลุคสุดเท่ใส่กางเกงแดงโมเมนต์น่ารักกับพี่พายุใช้คำพูดว่าน่ารักได้ไม่เบื่อจริงๆค่ะสำหรับน้องเกลลูกสาวของชมพู่อรยาและน้องริสลุตเรียกได้ว่าดูทีไรเนี่ยก็ไม่มีเบื่อจริงๆกับสาวน้อยขวัญใจพี่ๆชาวโซเชียลเรียกได้ว่าอยากให้แม่ชมนั้นโพสต์รูปแล้วก็คลิปลูกสาวให้เห็นบ่อยๆและภาพน่ารักน่ารักล่าสุดที่คุณแม่ชมพู่นั้นได้โพสต์รูปลูกๆลงใน Instagram ที่มีน้องเกลกับพี่ชายพี่พายุถ่ายรูปคู่กันน้องสาวนั้นถือไม้แบดมินตันพี่ชายนั้นก็นอนเล่นเฝ้าน้องสาวอยู่และวันนี้น้องเกลก็มาในลุคเท่ๆใส่กางเกงสีแดงเสื้อยืดสีน้ำเงินกับความบ่อยๆเข้ากับพี่ชายมากทีเดียวค่ะและบรรดาพี่ๆ FC เนี่ยเขาอดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ชมไม่ว่าจะเป็นน่ารักมากเลยค่ะแม่พี่พาหล่อมากครับน้องเกลก็น่ารักหน้าแบบตุ๊กตาเลยพี่พานอนเฝ้าน้องรักน้องหลงน้องไม่เปลี่ยนฮ่าฮ่าฮ่าเอ็นดูความกางเกงแดงบ่อยๆนะลูกเฮ้ยทำไมเขาน่ารักขนาดนี้นะเต้าเกลพี่พายุหล่อจังครับพี่ชายที่แสนอบอุ่นแม่สาวกางเกงแดงเข้ามาดูแล้วก็มีกำลังใจต่อสู้ลงเยอะๆนะคะลงหนักมากน่ารักทรงผมเหมือนกันเลยพี่ชายน้องสาวเรียกได้ว่าพี่ๆแฟนคลับเนี่ยทั้งหลงทั้งรักและก็เอ็นดูครอบครัวนี้กันแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ